เอามาขนมขนมที่แกไม่จ่ายตังค์จ่ายตังค์แล้วไม่ได้จ่ายจ่ายแล้วแม่ค้ามันนิสัยไม่ดีต่อไปไม่ต้องซื้อร้านนี้แล้วนะแม่จะพาหนูไปซื้อร้านอื่นขอบคุณนะเกลลี่เดี๋ยวช่วยพี่เลี้ยงของนะคะเราจะได้ขายของกันโอเคค่ะพี่ลินค่ะแล้วพี่คนเมื่อวานเขาจะมาหาเราอีกไหมคะไม่รู้สิถ้าเขามาเราก็ของให้เขาเหมือนเดิมนะโอเคค่ะโอเคขนมครบแล้วเรียกลูกค้ากันดีกว่านะแก้วเรียกเขามาค่ะขนมปังขนมเค้กค่ะเรียกเขามาค่ะขนมปังค่ะอบสดๆร้อนๆเมื่อเช้าเลยนะคะเรียกเขามาค่ะเรียกเขามาเรียกเขามาค่ะเรียกเขามาอบสดๆร้อนๆเลยนะคะแม่เอาเหมือนเดิมจ้า3กล่องนี่ค่ะบาทค่ะขอจ่าย20บาทก่อนนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวอีก10บาทเดี๋ยวนะเอามาให้โอเคค่ะได้จ้าขอบคุณค่ะเย้เดี๋ยวเราใส่ไปได้3กล่องแล้วนะจ่ายตังค์แล้วไม่ได้จ่ายจ่ายแล้วฉันไม่ได้จ่ายขนมโอ๊ยอะไรเนี่ยขนมได้ไหมคะทำนี้ใช่ไหมได้คุณลินทำนี้กับน้าสามกล่องใช่ไหมจ๊ะแล้วน้าจ่ายไปเท่าไหร่จ๊ะจ่าย20ค่ะอ่ะแล้วก็เอามาคืนแล้วจ้ะคุณน้าทำไมเป็นก้อนหินล่ะคะก็ทำไมถึงเป็นก้อนหินไม่ได้ที่ไอ้นู่นน่ะไอ้ป้าน่ะไม่เอาก้อนหินมาจ่ายทำไมหนูถึงรับล่ะและที่ฉันน่ะฉันเนี่ยเป็นลูกค้าแล้วซื้อของหนูทุกวันทำไมหนูถึงเอาตังค์ฉันสุดเลยล่ะก้อนนี้มันร้านของหนูหนูจะให้ใครซื้อยังไงแบบไหนก็ได้มันไม่ถูกดูสิน่ะเธอนะนิสัยไม่ดีแบบเนี้ยฉันจะไม่อุดหนุนร้านเธออีกเธอเข้าใจไหมนี่ธันวามาหาแม่ลูกแม่ค้ามันนิสัยไม่ดีต่อไปไม่ต้องซื้อร้านนี้แล้วนะแม่จะพาหนูไปซื้อร้านอื่นนี่คุณน้าไม่เห็นหรอคะว่าเขาเป็นบ้าตั้งแต่เด็กๆเขาก็อยู่ในหมู่บ้านของเรามาตั้งนานแล้วไปลิ้นค่ะแล้วพวกเราจะเสียใจที่เสียลูกค้าอย่างฉันเกลลี่ดูที่คุณน้าเมื่อกี้ทำสิขนาดเขาเป็นลูกค้าประจำพี่นะแค่เห็นลูกค้าคนอื่นอ่ะเขาก็หนีมาจ่ายให้พี่อ่ะนิสัยเขาก็เปลี่ยนเลยเนาะนักแก่นี่นิสัยไม่ดีเลยเนาะใช่สงสารธันวาจังเลยเนาะเป็นลูกนักแก่อ่ะใช่พี่ก็ว่างั้นแหละป้าไม่ต้องสนใจอ่ะขายของต่อดีกว่าจะได้กลับบ้านเร็วเรียกเขามาค่ะ